นี้นะครับจะขอเมาส์ที่กองละครเรื่องปะการังสีดำนะครับของผู้จัดน้องใหม่ไฟแรงสาวสวยน้องสตางค์ดิษฐ์ระดาศิษยนันท์นะครับของค่ายแกนตนา Evolution นะครับกองนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าชื่อปะการังสักทีนะครับถ่ายแต่ที่ทะเลครับพี่โดยโลเคชั่นหลักเนี่ยมีอยู่2โลเคชั่นก็คือที่หาดในจังหวัดระยองแล้วก็หาดในอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เห็นอยู่นี้คือที่จังหวัดระยองนะครับถ่ายทำกันมาเยอะแล้วครับแต่ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคิวแรกที่พี่อู๋ธนากรเนี่ยเข้าฉากเป็นครั้งแรกกับทะเลนะครับเพราะฉะนั้นพี่อู๋ก็จะต้องมาถ่ายทำริมทะเลกับเหล่าดาราในละครเรื่องนี้นะครับโดยฉากนี้เนี่ยไม่ได้เชิญไม่ได้เดินชมวิวริมหาดนะพี่อู๋เนี่ยต้องวิ่งลงทะเลอยู่ในทะเลโต้คลื่นอะไรมากมายด้วยกับสาวเอมี่มรกตเนี่ยนะครับโดยการถ่ายทำแล้วทำไมพี่อู๋ไม่ใส่ชุดว่ายน้ำคะคงเดี๋ยวต้องดูฮะ เดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทำไมนะครับ แต่ว่าการถ่ายทำในทะเลเนี่ยภาระตกหนักอยู่ที่ใครอยู่ที่นี่เลยกล้องนะคะต้องเอาถุงพลาสติกมาคุมเพื่อความปลอดภัย ใช่ไหมครับ แถมมีการใช้โดรนในการถ่ายทำมุมสูงด้วยลงทุนนะโดรนตกลงไปในทะเลก็ซวยไปก็หลายมือนะคะส่วนนักแสดงนะครับก็มืออาชีพไม่แพ้กันเลยนะครับสำคัญที่สุดคือความฟิตเพราะพี่อู๋ธนากรเนี่ยดูนะโอ้โหวิ่งกว่าวิ่งไปเขาบอกเดี๋ยวเพิ่งกลับมาก่อนกลับมาก่อนเอาวิ่งไปวิ่งมาอยู่หลายรอบอยู่ประมาณ 3-4 รอบกว่าจะได้ลงน้ำนะครับที่ต้องลงเนี่ยเพราะว่าที่อยู่ในน้ำเนี่ยคือผีสาหร่ายหลอกว่าตัวเองเป็นมนุษย์แล้วจะจมน้ำพี่อู๋สุภาพบุรุษไงเลยลงไปช่วยพี่อู๋บอกว่ามาฉากนี้นึกว่ามาแข่งไตรกีฬาครับเราต้องทั้งวิ่งทั้งลงน้ำเอาไปฟังเสียงหอบพี่อู๋กันจริงผมนึกว่าผมมาแข่งไตรกีฬานะขี่จักรยานอีกอย่างวิ่งว่ายน้ำขี่จักรยานวิ่งไปพี่อู๋ไปลงไปในน้ำไหมคะไปช่วยผู้หญิงตกน้ำครับถ้าเป็นลูกชายเราจะไม่ช่วยครับพอดีเป็นผู้หญิงผู้บอกเป็นภาพลวงตาไปถึงปุ๊บแล้วไปเจอคนนี้ครับสาหร่ายซึ่งสาหร่ายแบบคิดว่าคนนี้เป็นคนฆ่าเราค่ะเราก็เลยรู้สึกอย่าเพิ่งบูบบูบเอมี่จะสปอยตลอดเวลานะส่วนสาวเอมี่อุปสรรคไม่ใช่การว่ายน้ำหรือการโต้ขึ้นทะเลนะครับแต่สิ่งนั้นคือเส้นผมของเธอทำไมคะคือพี่สาหร่ายต้องติดผมปลอมยาวไงครับต้องต่อผมยาวก็เจอชื่อสาหร่ายคือเล่นไปเล่นมาผมหลุดครับคลื่นซัดผมหลุดหลุดปุ๊บอ่ะช่างผมต้องมานั่งต่อผมให้ใหม่กลางทะเลเพื่อถ่ายทำคอนติเนียลต่อไปเรื่อยๆถ่ายแล้วถ่ายอีกหลุดแล้วหลุดอีกนะงานนี้เจ้าตัวถึงกับตัดพ้อเลยว่าทั้งเรื่องเนี่ยฉันสวยอยู่ฉากเดียวตอนมีคือตอนมีชีวิตแถมมีชีวิตแล้วเล่นเป็นคนใช้อีกต่างหากเอาไปฟังถึงตัดพ้อเอมี่กันครับเตรียมไว้ก่อนครับสาร่าจะต้องไปทำเล็บนะคะที่เห็นนี้นะคะแล้วก็ทรีทเมนต์ผมนิดนึงเพราะผมพังมากผมควรจะแบบว่าไปหมักนิดนึงสวยที่ไม่ใช่ผีนี่ก็มีนิดหน่อยที่เข้ากับพี่อู๋ไปไม่ค่อยมีมีเป็นคนใช้อะค่ะเป็นคนใช้อะค่ะเป็นคนใช้อะน่าสงสารไหมไม่บอกว่าเส้นผมคืออุปสรรคใช่ไหมครับพี่แหม่มพี่ฝนครับแต่พี่อู๋ของเราแอบมาแซวครับว่าอุปสรรคนั้นหาใช่เส้นผมไหมคืออะไรคะคืออะไรเอาไปฟังพี่อู๋แซวกันว่ามันคืออะไรอุปสรรคคือคิ้วทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยพี่ผมยิ่งจะอุตส่าห์จะไม่พูดอันไหนไหนพูดละไม่ค่ะชุดตอนแรกก็เป็นชุดที่มันแบบว่ามาบังหัวปิดหัวนู่นมาผมที่มันถ่วงน้ำก็เลยต้องแกะชิ้นหนึ่งออกเสร็จแล้วมีก็เลยจะถ่ายแล้วมีก็นึกขึ้นได้ว่าโอ้ตายแล้วทุกอย่างเหมือนกันน้ำหมดเลยยกเว้นคิ้วมีก็เลยบอกโอ้คิ้วมียังอยู่หรือเปล่านี่ก็หัวล้อแบบคือพี่แทนที่จะสงสารนี่พี่แบบไม่ช่วยอุปสรรคนี่คืออุปสรรคใหญ่ผมเหนื่อยครับผมเหนื่อยมีความสุขนะมีความสุขเหรอน่าจะมีความสุขนะแซวน้องขนาดนี้เข้าใจเลยเข้าใจเลยใช่ไหมครับคือลงน้ำทะเลโอ้ยคิ้วฉันอยู่คิ้วฉันอยู่เปล่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างอยู่ครบแต่คิ้วหายอย่างนี้เวลาไปทะเลก็แบบไม่คอนทินิวไม่คอนทินิวแต่เอมมี่เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ารับเล่นฉากเครียดตลอดเวลาเพราะต้องเล่นเป็นผีที่อาฆาตแค้นใช่ไหมก็จะเห็นเนี่ยน้องจะอยู่เฉยๆนะฮะเดี๋ยวอยู่เต้นไปเต้นมานะเขาบอกว่าอันนี้คือวิธีคลายเครียดครับคือรับบทเครียดทั้งเรื่องแล้วไงเขาอยู่บ้านเนี่ยต้องแกล้งคนนู้นแกล้งคนนี้เขาไม่เล่นด้วยก็ยังแกล้งเขาครับนะเราไปฟังเหตุผลกันว่าทำไมเอมี่ต้องคลายเครียดขนาดนี้เขาบอกว่าต้องถ่ายทำกลางสภาพอากาศที่แบบแปรปรวนมากเพราะตอนที่ไปถ่ายทำเนี่ยระยองฝนตกตลอดเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกให้ฟังสัมภาษณ์กันครับคือจริงๆแล้วมี่เป็นคนที่เวลามากองเนี่ยจะมีความสุขเวลามากองจะได้มาเจอผู้คนเจอทีมงานแล้วก็เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีอยากเล่นด้วยค่ะก็เลยค่อนข้างจะจิตใจแบบว่า
แฮปปี้แล้วก็เข้ากองก็จะแอคทีฟบางคนอาจจะมองว่าเออเวลานี้อยู่เฉยๆมันจะชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วใส่ชุดนี้มันทำอะไรมากนอกเหนือจากนั้นไม่ค่อยได้ค่ะมิ้นก็เลยจะทำท่านู่นนี่แล้วก็เหมือนมิ้นว่าลมตัวเองให้มีความสุขอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องเจอคือไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคของฟ้าฝนหรือแม้กระทั่งน้ำทะเลที่เราจะต้องลงหรืออุปสรรคของขึ้นสลิงหรืออารมณ์ผีโกรธดราม่าทุกอย่างเนี่ยมันเยอะ